อย่ารู้ว่านานยังสวัสดีค่ะดาราเขาสุดชนะฝนซีเซอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ตามหัวคลิปเลยนั่นก็คือฝนจะมาบอกถึงการทำคลิปรีแอคชั่นนั้นได้รายได้หรือไม่ได้สำหรับคนที่ชอบ K-pop ชอบเกาหลีอะไรอย่างฝนเนี่ยชอบเพลงชอบซีรีส์อะไรก็ตามที่หยิบขึ้นมา reaction คลิปบางคลิปก็ติดลิขสิทธิ์นะคะบางคลิปก็ไม่ติดนะคะก็คือมันเป็นกฎของ YouTube อะเนาะ YouTube เขาก็แสดงมาแบบมีกฎขึ้นมาชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเสียงในเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามนะคะเห็นคลิปหลายๆคลิปเขาก็พยายามดัดแปลงอย่างของฝนเองก็มีการดัดแปลงบ้างถ้าใครสังเกตมันก็จะเห็นเนาะคือฝนทำ YouTube มาเป็นเวลา1ปีเต็มๆนะคะจริงๆอ่ะมันไม่ได้1ปีเต็มหรอกก็เกือบๆ2ปีนั่นแหละแต่ว่าช่องเก่าของฝนนะมันบินไปเพราะเรื่องปัญหาของลิขสิทธิ์นี่แหละที่ฝนทำรีแอคชั่นนะคะก็บินไปแล้วนะคะกับ CJNM นะคะโดนไปเต็มๆเลยตอนนั้นตอนproduce ซีซั่น2นะคะมาก็ไปเลยทั้งช่องนะคะหายไปเลยแล้วก็เลยมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะฝนเริ่มจริงจังในช่องนี้นะคะตอนเดือนสิงหาปี18นะคะก็สำหรับปี19นี้ก็ครบปีแล้วนะคะแล้วก็จะมาเปิดเผยรายได้ที่เราได้จาก YouTube กันนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะสร้างรายได้จาก YouTube ได้เนี่ยคุณต้องสมัคร AdSense ก่อนอีเมล Google AdSense นะคะเป็น Google AdSense ที่คุณจะสมัครลงรายละเอียดแล้วก็เป็นหลังบ้านของคุณที่คุณจะดูรายละเอียดผู้เข้าชมต่างๆรายได้ที่ได้จากคลิปไหนมากที่สุดคลิปที่คนนิยมคุณดูคุณคลิปไหนมากที่สุดคลิปที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณอะไรแบบนี้นะฮะแล้วจะสมัคร AdSense ยังไงเสิร์ชหาดูในYouTube ค่ะมีวิธีสมัครเยอะแยะมากมายนะคะลองสมัครดูนะและกดข้อต่อมาหลังจากที่เราทำพาร์ทเนอร์แล้วก็สมัคร AdSense กับทาง YouTube เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดข้อพื้นฐานเลยคือการที่คุณจะต้องมีผู้ติดตามคุณอย่างน้อย 1,000 คนนะคะและคนที่รับชมวิดีโอของคุณ 4,000 ชั่วโมงนะคะภายในเวลา1ปีนะคะหรือว่า12เดือนอย่างที่เขากำหนดมานั่นเองก็สามารถไปดูได้ที่หลังบ้านของคุณเลยนะแล้วจะรู้ได้ไงว่าคลิปไหนมันสร้างรายได้ได้สร้างรายได้ไม่ได้นะคะอย่างของฝนเนี่ยโดนบ่อยมากในเรื่องของลิขสิทธิ์เนาะมันก็จะแจ้งเตือนเรื่องของลิขสิทธิ์มานะคะแต่ว่ามันแจ้งเตือนแต่ว่ามันไม่ลบคลิปเรานะคะมันไม่ใช่การประท้วงลิขสิทธิ์เนาะก็ไปอ่านให้ดีๆนะคะว่าการประท้วงลิขสิทธิ์กับการแจ้งเตือนลิขสิทธิ์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะในเรื่องของฝนเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของเพลงนะคะบางช่องก็อาจจะโดนลิขสิทธิ์ของคลิปอื่นๆหรือว่าลิขสิทธิ์ของภาพอะไรต่างๆนะคะคือลิขสิทธิ์มันมีหลายแบบนะคะแต่ว่าของฝนนะก็เน้นเป็นที่ตัวของเพลงเป็นหลักเพราะว่าช่องของฝนนะทำรีแอคชั่นเนาะสิ่งที่จะทำให้เรารู้นะคะว่าเราสร้างรายได้ได้นะคะนั่นก็คือสัญลักษณ์ค่ะถ้าเราอัปโหลดคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็สามารถเผยแพร่คลิปวิดีโอได้แล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะสัญลักษณ์เป็นตัว S สีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าคลิปนั้นเนี่ยคุณสามารถสร้างรายได้จากมันได้ค่ะสัญลักษณ์อีกรูปแบบนึงนะคะนั่นก็คือเป็นตัว S แบบนี้เหมือนกันแต่เป็นสีเหลืองค่ะที่เขาบอกว่าคลิปติดเหลืองติดเหลืองแบบนี้แหละค่ะคลิปที่สามารถติดเหลืองได้เนี่ยคือมันจะไม่เหมาะสมกับผู้ที่ชมช่องของคุณนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่แสดงความรุนแรงต่างๆสิ่งที่มันไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะเผยแพร่ให้ทุกคนได้ดูนะคะแล้วก็โฆษณาจะไม่เข้านะคะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเข้าก็เข้าน้อยมากๆคือมันจะคัดกรองโฆษณาของคุณนะคะทำให้โฆษณาในช่องคุณเนี่ยหายไปเยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ไหมได้แต่น้อยมากหรือไม่ได้เลยนะคะและสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะที่ฝนโดนบ่อยมากๆนะคะนั่นคือสัญลักษณ์ตัว S แล้วก็มีขีดค่าแบบนี้นะคะแล้วก็มีตัว C อยู่กำกับข้างๆนั่นคือตัวลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะ copyright นะคะคลิปนี้นะคะจะสามารถออนบน YouTube ช่องของคุณได้แต่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะคะรายได้จะตกไปเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นหรือว่าภาพนั้นหรือลิขสิทธิ์ที่เราโดนแจ้งมานั่นแหละมันจะตกไปเป็นรายได้ของเขาถ้ามีแบบยอดวิวสูงๆแล้วโฆษณาเข้าเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยยอดวิวมันจะไปตกอยู่ที่เขานะคะหรือถ้าทางเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะมีทำสัญญาระหว่าง YouTube ว่าสามารถแบ่งใช้รายได้ครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รายได้จากเขาด้วยเหมือนกันนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วเราจะได้เงินจาก YouTube เมื่อไหร่ YouTube นะคะมีจำนวนจำกัดขั้นต่ำของเขาไว้อยู่แล้วนั่นคือ100ดอลลาร์เองเขาเรียกเป็นดอลหรือเขาเรียกเป็นเหรียญนะอันนี้ฝนไม่แน่ใจนะคะแต่กำหนดของเขาเนี่ยคือเป็น100นะคะถ้าคุณมียอด
เงินเข้ามานะคะถึง100เมื่อไหร่นะคะคือยอดเงินอันนี้จะเข้าตลอดนะคะจนกว่าคุณจะถึง100นะคะพอถึง100ปุ๊บ YouTube จะทำการโอนเงินให้คุณทันทีภายในเดือนที่ครบกำหนดนะคะอย่างเขาตัวฝนเองนะคะก็ YouTube นะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะเมื่อตอนต้นเดือนนะคะยอดเงินของฝนเนี่ยเข้ามาถึง102นะคะ102คือมันเกิน100ขึ้นมาแล้ว YouTube จะต้องทำการจ่ายเงินให้เราแล้วถูกไหมคะคือตัวฝนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะว่า YouTube จะจ่ายให้เราเท่าไหร่วะ100นะคะแล้วก็อยู่ที่เรทราคาของการแลกเปลี่ยนเงินตราด้วยนะคะว่าจะอยู่ในขั้นเรทไหนเนาะแล้ววันที่21พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้นะคะปี62นะฝนก็ได้รับอีเมลนะคะจาก YouTube ว่าได้ทำการโอนเงินให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะแต่การโอนเงินระหว่างประเทศอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้เลยทันทีถูกปะเราก็รอไปคือแบบเราก็เลยฝนก็เลยส่งเมลไปทาง YouTube Partner ของฝนนะคะเขาก็บอกว่าคือการโอนเงินเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้เวลา 2-3 วันทำการนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ย7วันหรือ1อาทิตย์นั่นเองคือเงินที่เราจะสามารถใช้ได้ถ้าเงินนะคะ YouTube เขาจะเขียนกำหนดมาเลยว่าถ้าเกิน5วันทำการขึ้นไปหลังจากที่ได้รับอีเมลการโอนเงินแล้วเนี่ยคุณจะต้องเช็คกับธนาคารของคุณนะคะว่าเงินเข้าหรือไม่นะคะแล้วฝนนะคะก็ได้โทรไปเช็คกับธนาคารนะคะและเงินที่เข้ามาในบัญชีของฝนก็คือยอดนี่ 2,886.91 ค่ะ1ปี YouTube ได้เงิน 2,800 อันนี้ฝนก็ยอมรับตัวเองอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคลิปของเรามันเป็นช่องที่แบบคลิปที่ทำเกี่ยวกับลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยมันก็เสี่ยงในเรื่องของช่องที่จะบินอยู่แล้วแล้วเราก็ยังแบบจะสร้างรายได้จาก YouTube ได้หรือเปล่าฝนยืนยันว่าทำได้แต่ได้น้อยมากๆนะคะถ้าเราไม่มีสปอนเซอร์เนาะก็การทำคลิปอ่ะมันการเอาคลิปของเขามาใช้อ่ะเราก็ได้เงินน้อยอยู่แล้วอ่ะแล้วเสียงช่องบินอีกอย่างนี้คือแบบดีใจแค่ไหนแล้วที่ YouTube เขาให้นะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันทำไมถึงไม่ได้เต็มๆจำนวนล่ะพี่มันทำไม 2,886 อะไรอย่างเงี้ยคือเขาหักในเรื่องของภาษีด้วยนะคะภาษีรายได้บุคคลนะคะแล้วก็มีค่าโอนค่าธรรมเนียมต่างๆนะคะโอนระหว่างประเทศมันก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรอย่างงี้เขาก็หักให้เราเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเขาก็ตัดยอดแล้วก็โอนให้เรานะคะและนี่ก็คือการสรุปนะคะสำหรับคนที่บอกว่าอยากทำคลิปรีแอคชั่นพี่หนูไม่มีงบหนูอยากทำที่หนูชอบหนูเป็นติ่งหนูชอบเกาหลีมากเลยอย่างเงี้ยอยากจะทำมากๆแต่หนูกลัวว่าหนูจะได้เงินไหมหนูจะทำยังไงดีได้เงินค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันน้อยนิดมากๆนะคะต้องอยู่ที่ว่าใจรักจริงๆและชอบจริงๆถึงจะทำได้นะคะการที่จะทำงานในสิ่งที่คุณรักได้อะคือคุณจะต้องรักมากจริงๆอะถึงจะทำงานตรงนั้นได้นะคะเอ๊ะอะไรเนี่ยพูดวกไปวนมาโอเคก็ใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามกันได้นะคะฝนก็อาจจะตอบในคอมเมนต์เลยหรืออาจจะเก็บไว้เป็นคำถามในคลิปถัดไปก็ได้นะคะก็สามารถสอบถามมาได้ว่าจะเริ่มจากอะไรใช้อะไรในการทำนู่นนี่นั่นตัดจากคลิปอะไรนู่นนี่นั่นสามารถถามได้นะคะโอเคก็ใครที่อยากจะสนับสนุน K-pop T-popC-POP J-POP อะไรต่างๆนานาที่คุณชอบนะคะก็สามารถสนับสนุนได้ตามที่กำลังคุณทำได้เท่านั้นนะคะอย่าทำเกินกำลังนะคือมันจะเดือดร้อนตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะแต่ตอนนี้เหมือนจะเดือดร้อนตัวเองแล้วนะคะคือช่องติดลิขสิทธิ์เยอะมากเลยตอนนี้ก็ทิ้งคำถามกันไว้ได้นะคะอาจจะมีคลิปต่อไปเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย